เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองตำน,นวนรายการจิตกลินเมฆเหลืองประสานงานท่านสือวันนี้นำเรื่องประกรันผู้ต้องหาเรื่องที่ยังขาาใจมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับเมื่ออาทิตย์สุดท้ายของ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารกิการนี้เคยนำเรื่องเมื่อศาลไม่ให้ประกันผู้ต้องหาคดี112มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปแล้วแต่ความสงสัยที่นำไปสู่ความสับสนของคนในสังคมกลับมีเพิ่มขึ้นจากการที่ศาลอาญาให้ประกันตัวแนวร่วมกลุ่มรัศดร15คนแต่ไม่ให้ประกันตัว 3. แกนนำได้แก่นางสาวรุง้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลในไมค์พานุพงศ์จาดนอกและในภัยดาวดินจตุพัฒบุญพัทรักษา3คนนี้เจ้าหน้าที่รัชทันยังนำไปควบคุมตัวไว้ในเรือนจำปัญหาจึงมีทั้งให้และก็ไม่ให้ประกัน กับสถานที่ควบคุมเป็นเรือนจำจนกลายเป็นเรื่องราวในระดับที่มีการออกถแถลงการในนามสถาบันการศึกษาตรงนี้ครับเป็นเหตุให้นำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังต่อคดีนี้มีรายละเอียดอย่างนี้ครับสำนักงานในการคดีอาญา7เมื่อ8มีนาคม2564 ได้ยินฟ้องแกนนำและแนวร่วมกลุ่มรัสดอน8 8คนประกอบด้วย 1, หนังางสาวรุ่งปนัสยาสิทธิเจรวัฒนกุล 2. ในไม้พนุพง์จาดนอก 3. ในภัยดาวดินจตุพัฒ์บุญพัทรักษา 4. ครูใหญ่ก็คืออาชพลบัวพัฒ 5. ในแอมนวัตเลี้ยงวัฒนา 6. ในไบรท์ชินวัตรจันกรจ่าง7ในหอย ธนชัยเอือ้อฤอชา8ปดในจัสตินชูเกียรติแสงวง9์นางสาวสุวรรณนาตาเหล็ก10นายธานีสะสม11นายนัชชนน์ไพโรธ12บนายพัทรพงศ์น้อยผาง13นายในแอมี่์พอตเทมเบลส์ก็คือนายชายมรแก้ววิบูรณพันธ์14นายในอดิศัก์สมบัติคำ15นาในสิทธทัศ จินดารัต16นายนัทพัฒน์อักาต17นายธนพอัมพวัตและ18นายฟอร์ดอนุรักษ์เจนตวนิชทั้ง18คนใน,ในความพิฐานยุโยงปลุกปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215 ข้อหาอื่นก็คือฝ่าฝืนพระบัญญัติชุมสุมสาธารณะฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินกีดขวางทางสาธารณะกีดขวางทางจราจรวางวัตถุบนถนนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทำลายโบราณสถานทำให้เสียทรัพย์และร่วมกัน โฆษณาทางเครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นคือ15คนในส่วนของนางสาวรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลในไม้พนุพงศ์จัดนอกและในภัยดาวดินจตุภัฒนบุญพัทรักษารอายการได้เพิ่มความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ด้วยเป็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย เบข้อหาสารรับฟ้องครับจำเลยทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดีทางในความจำเลยก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งหมดเราเข้าใจกันในภาษาของคนทั่วไปว่าขอประกันตัวสารเนี่ยอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยคนแต่ ไม่อนุญาตให้ปล่อยนางสาวรุ่งเป็นอสาสิทธิธจิรวัฒนกุลในไม้พนุพงจัดนอกและในภายดาวดินจตุพัฒบุญพัฒนรักษาสารให้เหตุผลครับว่าพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสามจะไปก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกันกบที่ถูกฟ้องหรือ ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกยกคำร้องทีนี้ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อทานายความจำเลยออกไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่าขณะทำเรื่องประกันตัวซึ่งกระบวนการยื่นประกันก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นแต่ทางราชทันเนี่ยนำตัวนางสาวรุ่งปนัริยาสิทธิจิรวัฒนกุลในไม้พนุพงศ์จัดนอกและในผัดาวดินจตุพัฒบุญพัทรรักษา ขึ้นรถไปควบคุมยังเรือนจำแล้วต่อมาอีกนะครับแต่ว่าในวันเดียวกันวันที่8มีนาคมมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ได้ออกแถลงการเรื่องขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกลุ่มโดยแสดงความกังวลไปยังหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้คำนึงถึงความเป็นธรรมสิทธ,ธิและรีภาพ สวัสดิภาพของผู้จับผู้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ให้ผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ยด้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อันเป็นสิทธิในกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาที่เป็นหนึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้การคุ้มครองและรับรองไว้เพื่อให้ผู้ถูกจับกลุ่มซึ่งเป็นนักเรียนนิสิตและนักศึกษาสามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป มหาวิทยาลัยมศาสตร์ก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดแต่ความขัดแยง้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้นตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแยง้งอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อหาทางออกร่วมกันตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไปครับถแถลงการนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นความเห็น ที่เป็นทางการของสถาบันการศึกษาเก่าแก่โดยเฉพาะด้านกฎหมายและการเมืองไม่เพียงเท่านั้นครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตปริญญาเทวานรมิตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันเดียวกันก็นำเข้าข้อความจากบัญชีเฟซบ o ๊กของตอนกล่าวถึงการได้รับประกันตัวในคดีอาญาหรือที่กฎหมายใช้คำว่าปล่อยชั่วคราว ว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา107ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแม้ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ทับหนึ่งศาลจะมีดุลพินิษสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ แต่สิ่งที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอาจจะลืมไปคือตามประบัญัตรริราชทันนั้นหากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกเอาไปขังไว้ในเรือนจำกับนักโทษที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะถูกปฏิบัติเหมือนกับนักโทษแทบจะทุกประการ และนี่คือปัญหาใหญ่มากอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ไปย้ําที่ทนายจําเลยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปจำปรญญาอ้างถึงรัฐนมาตรย29วรักสองที่บัญญัติว่าก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้การเอาบุคคลซึ่งยังเป็นแค่ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปขังไว้ในเรือนจำรวมกับนักโทษก็คือการปฏิบัติกับเขาเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดแล้วซึ่งย่อมไม่ชอบโดยรัฐมนมาตรา29วรรคสองดังนั้นศาลหากอนุญาตหากไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ็ต้องสั่งให้ไปกักขังในที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจําและให้ปฏิบัติต่อเขาแบบคนที่ยังไม่ถูกสารพิพากษาด้วยหรือไม่งั้นก็ต้องอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้สู้คดีนอกคุกอย่างหนึ่งอย่างใดหาไม่แล้วก็จะเป็นการกระทําที่ขัดต่อร,รัฐธรรมนูญมาตรา29วรรคสองที่คุ้มครองประชาชนทุกคนไม่ให้ถูกปฏิบัติเยี่ยงนักโทษ ก่อนสารพิภากษาปิดท้ายของอาจารย์ปริญญาว่าด้วยความเคารพครับแล้วก็ Hashtag ว่าสนับสนุนแถลงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขอให้กำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกลุ่มเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงหรือมุมมองตรงกันหรือแตกต่างอย่างไรอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อ กับบรรยงสุวรรณพ่องเอาเรื่องการนำตัวจำเลยไปควบคุมยังเรือนจำก่อนครับสารยุติธรรมโดยนายสุริยันหงวิไลโคศกเมื่อ9มีนาคม2564คือวันนุ่งขึ้นหลังจากที่สารได้วินิจฉัยไปแล้วได้อธิบายขั้นตอนการยื่นและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว18แกนนำ และแนวร่วมกลุ่มรัศดรว่าโดยหลักปฏิบัติของทุกคดีเมื่ออายการนำตัวจําเลยมายื่นฟ้องต่อศาลแล้วหากศาลมีคำสั่งประทับฟ้องจะสั่งต่อไปด้วยว่าให้หมายขังเว้นจะจะมีประกันหมายความว่าเมื่อศาลร,รับฟ้องแล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่ออกหมายขังจำเลยไว้ระหว่างพิจารณาหากมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและศาลพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วศาลก็จะออกหมายปล่อยต่อไปโดยผู้มีอำนาจหน้าที่บังคับตามหมายคือรัชทันการนำตัวจำเลยไปควบคุมตัว จึงเป็นหน้าที่ของร,ชร,รัชทรานว่าจะนำตัวไปเมื่อใดอย่างไรส่วนการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายคนที่มีสิทธิ์ยื่นก็คือผู้ต้องหากรณีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือจํำเลยกรณีสารประทับฟ้องแล้วและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องคือตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยกับผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง สรุปก็คือเป็นอำนาจหน้าที่ของรัชทันโดยตรงนะครับทีนี้อันนั้น,น,นคือ,อคำชี้แจงของโคศกศารยุติธรรมเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงที่ขอนำมาเรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับนั่นก็คือประยัดรัชทันปี2560มาตรา4นิยามคำเรือนจำหมายถึง ที่ซึ่งใช้ควบคุมขังหรือจำคุกผู้ต้องขังรวมทั้งที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจนด้วยคำที่ต้องมาขยายนะครับก็คือผู้ต้องขัง นิยามผู้ต้องขังในมาตราสีของกฎหมายฉบับนี้หมายความถึง1นงนักโทษเด็ดขาด 2. คนต้องขังหมายถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายขังและ 3. คนฝากหมายถึงบุคคลซึ่งถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นโดยไม่มี หมายอาญาคำตอบก็คือรัฐธรรเนี่ยมีอำนาจนำไปควบคุมไว้ในเรือนจำครับและไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสถานะของแกนนำลกลุ่มลัทธิสคนตามกฎหมายรัฐธรรเนี่ยจึงหมายถึงคนต้องถังหรือคนฝากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นนี่นะครับและ ราชทานสามารถนำไปคุมขังไว้ในเรือนจำได้ตรงนั้นครับส่วนความเห็นจากอดีตผู้บริหารสถาบันเดียวกันคือรองศาสตราจารย์ฮาริรักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีมหาวิจัยธรรมศาสตร์เมื่อ10มีนาคม2564ก็มีความเห็นว่าในแถลงการของมหาวิทยาลัยที่อ้างข้อมูลทางกฎหมายยังอ้างไม่ครบถ้วน เสมอหนึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยกาบใดที่การพิจารณาคดียังไม่ถึงที่สุดศาลต้องอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทุกรายไปแม้ถแถลงการไม่ได้กล่าวตรงๆแบบผู้ที่อยู่ในม็อบและในสื่อสังคมแต่ก็มีนัยยะว่าศาลไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยที่เป็นแกนนำเหล่านี้อาจารย์เฮรักษักก็ ยกข้อความตอนหนึ่งของอาจารย์ปริญญาที่บอกว่าการได้รับการประกันตัวในคดีอาญาหรือที่กฎหมายใช้คำว่าปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเป็นสิทธทิตามกฎหมายของผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนแล้วก็อ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา107ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งรองศาสตราจารย์ไอรักสุตบุตรก็เห็นว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นัุปริญญาเทวานันมิตรกุลเนี่ย ไม่ได้ให้ข้อความครบถ้วนเพราะมาตรา107มีการระบุต่อจากนั้นอีกว่าพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา108และมาตรา108ทับหนึ่งมาตรา108ระบุว่าอย่างไรครับมาตราร0 8ก็ระบุว่าในการวิน,นิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ หนึคือความหนักเบาแห่งข้อหา 2. องคือพยานหลักฐานที่ปรกากฏแล้วมีเพียงใด 3. ามพฤติการต่างๆแห่งคดีเป็นอย่างไร 4. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 5. ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 6. กภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่และเในกรณีที่ผู้จองหาหรือจำเลยต้องถัด ต้องขังตามหมายสารถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนพนักงานอายการโจทย์หรือผู้เสียหายแล้วแต่กรณีสารพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้นั่นคือมาตราร0 8ส่วนมาตราร0 1และร0 8ทับหนนะครับก็ระบุว่าการสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจ,จะหลบหนี 2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจ,จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือและ 5. การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักง,งานหรือการดำเนินคดีในศาลในวรรคต่อไปของมาตราร0 8ทับบอกว่าคำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว ต้องแสดงเหตุผลและต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็วอาจารย์าริรักษ์ข่าวต่อไปครับว่าข้อความที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้ปล่อยตัวโดยอัตโนมัติ สารจะต้องวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยตัวโดยพิจารณาเงื่อนไขาตามมาตรา108การแม่นญาตให้ปล่อยตัวเช่วคราวจะทำได้หากมีเหตุอันควรเชื่อ5ข้อตามมาตรา108ทับ1ที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังในรายละเอียดของมาตราทั้ง2มาตราคือ108กับ108ทับ1สรุป คือการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นสิทธิที่พึงได้รับแต่ศาลต้องวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขามาตรา108และศาลอาจจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้หากมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งใน5เหตุตามมาตรา108ทับหนึ่ง แม้ระบตุต่อมาว่าแม้ศาลจะมีดุลพินิษสั่งแม่นิญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่อาจารย์ปริญญาก็ได้เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกนั่นคือรัฐมนูญมาตราย9บัญญัติว่าก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่ตอบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้าตามข้อวินิจฉัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์รปริญญาเทวนรมิตกุล การนำผู้จองหาหรือจำเลยไปขังไว้ในที่เดียวกันกับนักโทษอื่นๆจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา29เพราะเป็นการปฏิบัติกับบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดทั้งที่คดียังไม่ถึงที่สุดซึ่งรองศาสตราจารย์ฮาริรักสุต,ตบุตรเห็นว่าการที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในรอบแรก4คน และในรอบวันที่8มีนาคม2564อีก3คนที่เหลือสารอนุญาตให้ปล่อยตัวทั้งหมดผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้ถูกจับกลุ่มเพียงเพราะไปร่วมชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ว่าได้กระทําผิดกฎหมายตามมาตรา112 เป็นความผิดหลายกระทงมีพยานหลักฐานแน่นหนาเป็นคลิปวิดีโออย่างครบถ้วนและได้กระทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเชื่อได้ว่าหากได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็จะกระทำอีกรองศาสตราจารย์ไ้รักสุตบุตรกล่าวในตอนท้ายว่า การแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกจับกลุมดำเนินคดีเป็นสิ่งที่สมควรทำแต่การออกแถลงการที่ตัดทอนข้อเท็จจริงบางประการเพื่อเป็นคุณกับนักศึกษาที่จะอย่างไรก็ทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งไม่น่าจะใช่วิถีของมหาวิทยาลัยรรมศัสตร์ไม่ว่านยุคใด สมัยใดครับทั้งหมดที่นำมากล่าวนอกจากข้อเท็จจริงทางกฎหมายรัชทันปีพนห้าร้ซึ่งยกเลิกกฎหมายฉบับเก่าทั้งหมดที่นำมาเรียนกับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมแล้วก็เป็นแถลงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็เป็นความเห็นของทั้งสองฝ่ายคือความเห็นของ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ดรปริญญาเทวะนรมิตกุลรองอธิการบดีคนปัจจุบันกับความเห็นของรองศาสตราจารย์หริรักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีทั้งสองท่านก็เป็นและเคยเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาด้วยกันครับแล้วก็พูดกันในประเด็นทางกฎหมายเพราะฉะนั้น ข้อมูลสองด้านสองฝ่ายที่นำเรียนคุณผู้ฟังในวันนี้ก็สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาเพื่อที่จะคลี่คลายหรือทำให้หายสงสัยหรือสับสนได้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio รดิโอและพอดแคสต์บรรยงสุนรพงศ์สวัสดีครับ ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast. com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ y o u t YouTube c h a n n e l Thai PBS Podcast